ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากและเปิดมุมมองใหม่ให้กับชีวิตจากการเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราไม่ได้แค่รู้ว่าที่ไหนที่เราควรจะไปแต่เส้นทางการค้าการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกครับบอกในห่วง2วันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นวันราชการนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยส่วนราชการต่างๆก็โดยเฉพาะในห่วงวันนี้อะไรที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับจะได้หมู่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเป็นโมเดลนำร่องของการท่องเที่ยวในยุคพัฒนาท่องเที่ยวงานนะครับในโปรเจกต์โครงการที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเราก็ได้รับนโยบายจากเป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องของสื่อโซเชียลที่จะนำเป็นที่ถูกตาถูกใจนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับช่วยดูแลในเรื่องของความเจ็บป่วยหรือช่วยนักท่องเที่ยวพวกนี้สามารถเดินทางมาเที่ยวเองได้นั้นเรื่องเสริมครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีเรื่องข้อมูลแน่นอนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจีนที่เริ่มโตขึ้นนะครับซึ่งในพื้นที่ข้อมูลในพื้นต่างจะมีข้อมูลนะครับในระบบจะมีการให้สิทธิพิเศษในคูปองนะครับเพื่อไปใช้ในท่องเที่ยวใช่ไหมเราก็จะเสิร์ชหาสถานที่เราก็จะแบบว่านำทางไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสะดวกมากจริงๆก็เป็นตามเป้าหมายที่วางกันทุกอย่างก็ได้รับความร่วมมือจากทางภาคหลายต่างชาติไม่ว่าแอปครั้งนี้เราจะทำเป็นสามภาษาใช่ไหมจริงนะครับแล้วก็สามารถช่วยดึงตัวประกันที่อยากเข้าวงการเพื่อนำเสริมรถแล้วนักเที่ยวเองสามารถเชื่อมโยงไปในสินค้าในการที่จะขยายธุรกิจหรือว่าเป็นการลดช่องทาง